เรามาดูเฉลยกันนะครับก็สังเกตว่าเทอมแรกเนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่มค่า k มันจะมีค่าลดลงเทอมหลังถ้าเราเพิ่มค่า k มันจะมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ค่า k ที่ทำให้เทอมนี้มีค่าน้อยสุดเราทำไงครับถ้าเราจำแคลคูลัสได้เราก็จะจับดิฟนะครับแล้วก็หาค่าอะไรออกมาทีนี้เราจะดูวิธีง่ายๆกว่านั้นนะครับก็คือสังเกตว่าอันนี้เป็นกราฟนะครับนี่เป็น k ฟังก์ชัน k ก็จะเพิ่มแบบนี้นะครับฟังก์ชัน n ส่วน k มันก็จะลดน่าจะลดแบบนี้นะครับ n ส่วน k n ส่วน k นะครับนี่2อันนี้บวกกันนะครับเพราะนั้นบวกกันแล้วมันก็จะต่ำสุดตรงนี้นะครับถามว่าทำไมอาจจะต้องพิสูจน์ต่อไปแต่ว่ามันจะต่ำสุดตรงที่สองค่านี่มันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะมันเทรดออฟกันพอดีทีนี้มันเท่ากันตอนไหนครับเราก็จับคำนวณง่ายๆอย่างนี้ไปเลยนะครับเท่ากันปุ๊บ k คูณออกมาก็คือได้ว่า k เท่ากับ k กำลัง2เท่ากับ n เพราะนั้นก็คือได้ k เท่ากับ square root n นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราแทนค่า k เท่ากับ square root n ไปเนี่ยนะครับเราจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่า insert นะครับสามารถทำได้ในเวลา n ส่วน k บวก k ซึ่งเท่ากับเท่าไรครับ square root n บวก square root n เท่ากับ o ของ square root n ในทำนองเดียวกันนะครับ extract min ก็ทำได้ด้วยเวลา k ก็คือเป็น o ของ square root n ได้ด้วยนะครับทีนี้กลับไปดูที่เราพูดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวบวก k ตรงนี้เราเอาออกไปได้นะครับเราสามารถใช้วิธีถ้าเราจัดการข้อมูลดีนิดนึงตรงนี้เอาออกไปได้นะครับฝากเป็นกันบ้านไปนะครับนี่ถ้าเกิดเรารู้ว่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องปรับค่า k เท่ากับ square root n ก็ได้เพราะว่าเทอมนี้ k ยิ่งเยอะมันยิ่งน้อยมันไม่มีว่าแบบยิ่งเยอะเรา insert จะช้านะครับ extract min ก็จะช้าไปทีนี้มันก็จะขึ้นกับว่าอัลกอริทึมคุณเนี่ย insert กี่ครั้ง extract min กี่ครั้งเราสามารถปรับค่า k ให้มันลงตัวได้นะครับถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ปรับเป็น root n นะครับก็เทอมนี้ก็จะเป็น root n นี้ก็เป็น root n ก็เป็นบาลานซ์ที่ลงตัวดีกว่า n กับ1นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะแย่มากก็ได้นะครับในบางกรณีนะครับทีนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นอีกได้ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยสุดท้ายนะครับถ้าใช้โครงสร้างข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่า heap เนี่ยนะครับ insert เนี่ยจะเหลือ o log n นะครับส่วน extract min นี่นะครับก็จะเหลือ o log n เหมือนกันนะครับอันนี้มหัศจรรย์มากนะครับทีนี้ไอเดียมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดนี่เดี๋ยวอาจจะต้องให้ไปอ่านในหนังสือเพิ่มเติมแต่ว่าไอเดียเดี๋ยวเราไล่ตรงนี้พอตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าไอเดียนี้ก็มาจากเมื่อกี้นี่เองนะครับคืออันแรกเรากลับมาย้อนดูอีกทีอันแรกเรามี linked list นะครับซึ่งยาวมากยาว n นะยาว n ทำให้ insert ช้านะครับอีกวิธีหนึ่งเรามีคือไม่เก็บแยกกันหมดเลยนะครับคือไม่มี list เลยแล้วก็เก็บข้อมูล n ตัวเวลาจะค้นก็ต้องหา n นะครับเพราะนั้น trade off ตรงกลางของเราก็คือนะครับมีหลายๆอันนะครับเกิดว่าทุกตัวมี root n อันแต่ละอันยาว root n นะครับอันนี้เป็นการเอาไอเดีย2อันนี้มาผสมกันนะครับลูกผสมของคู่นี้นะครับได้เป็นอันนี้แต่เราทำแบบชั้นเดียวครับเราทำแบบชั้นเดียวนี่ทำยังไงให้มันทำเป็นหลายๆชั้นนะครับเราคิดตรงนี้ให้มันหลายๆชั้นได้ไหมนะครับก็พอตัวนี้ผสมเป็นหลายๆชั้นเนี่ยมันจะได้โครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่า heap ครับมันได้มาได้ยังไงนะครับนะครับโครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่า heap เนี่ยมันจะแทนที่จะเป็น tree เป็นไม่ใช่เป็น linked list นะครับก็จะเก็บเป็น tree ครับเป็น tree ลักษณะนี้แต่เป็น tree ที่ลูกหลานเต็มหมดเท่าที่จะทำได้นะครับก็คือเป็น fullBinary tree นะครับนี่นะครับนี่ถ้าข้อมูลมันไม่ถึงทำไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันจะเก็บในลักษณะนี้ครับไล่ไปเรื่อยถ้ามันไม่ครบก็จะหยุดแค่นี้นะครับนะครับทีนี้ไอตัว tree นี่มันมีข้อดียังไงถ้าเราลองนึกถึง list เมื่อกี้นะครับ list เราเนี่ยถ้า list ยิ่งยาวแปลว่าเรา insert
หรือจัดการข้อมูลในนี้ยากนะครับแต่ทรีเนี่ยพอมันมีโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บเราจะพิสูจน์ได้ว่าความลึกตรงนี้มันไม่ลึกนะครับทีนี้นอกจากไม่ลึกแล้วเนี่ยโครงสร้างของการที่มันเป็นแตกทีละ2เนี่ยนะครับมันก็เหมือนเรามีลิสต์2อันเท่านั้นเองนะครับคือแทนที่มีลิสต์แค่อันเราก็มีลิสต์2อันคือถ้าดูที่หัวเนี่ยลิสต์เรามีแค่2ทางเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็ทำอะไรได้ง่ายนะครับคือไม่ต้องมานั่งดูทุกลิสต์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปผสมนะครับเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องวิ่งไปในทรีแบบนี้นะครับทีนี้รายละเอียดตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าตรงอินโทรเราพอจะเห็นภาพละที่เหลือน่าจะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือได้เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับถ้าผมมีเวลาก็จะอัดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้แต่ว่าสำหรับวันนี้คลิปชุดแรกนี้ก็คงจะเกี่ยวกับ priority น่าจะ priority queue เนี่ยน่าจะจบแค่นี้ก่อนให้พอเห็นภาพว่ามันเป็นแบบนี้อ๋อทีนี้ข้อมูลในนี้มันจะเก็บไงครับก็นึกถึงลิสต์ของเรานะครับก็คือตัวน้อยสุดอยู่ที่นี่น้อยสุดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ในแต่ละทรีนะครับในแต่ละทรีย่อยนะครับถ้าเรามีทรีมองนี้เป็นทรีย่อยๆนะครับอันนี้ก็จะน้อยสุดของทรีต้นนี้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเรามีทรีใดๆมานะครับเช่นทรีย่อยอันเล็กๆนี้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับตัวน้อยสุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หัวนะครับโอเคครับอันนี้การเรียงแบบนี้เขาเรียกว่าการเรียงแบบ heap order ครับของ tree นะครับเพราะนั้นรายละเอียดเราค่อยไปดูต่อในหนังสือได้นะครับเรื่องการวิเคราะห์เวลานี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมในตอนถัดไปครับสำหรับชุดแรกนี่คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับให้พอเห็นภาพครับสวัสดีครับ